รรมะของพระพุทธเจ้าครูอาจารย์ที่ท่านแนะสอนโดยส่วนใหญ่ท่านก็สอนไปตามอัธยาศัยของท่านองค์ไหนที่ท่านชอบแบบไหนท่านเคยรู้เคยเห็นเคยปฏิบัติได้ดีมาแบบไหนท่านก็สอนไปแบบนั้นแต่ถึงอย่างไรก็ตามเรื่องคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ครูอาจารย์สอนผิดแตกต่างกันนั้นก็เหมือนกันกับอาหารอาหารถึงจะชื่อไม่เหมือนกันก็ตามก็เป็นอาหารอยู่ดีๆคือคนที่บริโภคเข้าไปจะต้องมีความอิ่มหนำสำราญรสชาตินั้นจะผิดแปลกแตกต่างกันไม่เป็นเรื่องสำคัญสำคัญอยู่ที่เราทานเข้าไปแล้วร่างกายของเราสดใสสะดวกสบายไม่หิวโหย มีกำลังที่จะต้านทานการงานต่างๆนี่เรื่องของอาหารเป็นอย่างนั้นถึงใครจะทานอาหารประเภทไหนก็ทานไปเพื่อบำรุงร่างกายให้แข็งแรงเพื่อสามารถที่จะทำการงานต่างๆให้สะดวกสบายธรรมะของพระพุทธเจ้าก็ทำนองเดียวกันใครจะสอนอะไรพิจารณาอะไรก็เพื่อ ที่จะยังใจของตนให้สงบยังใจของตนให้ละถอนราคะตัณหาต่างๆนานาออกไปจุดของธรรมะเข้ามาภายในอย่างนั้นเหมือนกันกับอาหารทานเข้าไปแล้วมีความอิ่มหนำสำราญไม่หิวโหยธรรมะของพระพุทธเจ้าที่ครูอาจารย์เนี่ยสอนก็เป็นทำนองเดียวกันใครปฏิบัติเนี่ยไหนมุมใดเคยปฏิบัติมาก็นำมาเนี่ยสอนให้ศิษยานุศิษย์ได้นำไปพิจารณาถ้าหากว่าครูองค์นั้นอาจารย์องค์นั้นสอนอย่างนั้นครูองค์นั้นอาจารย์องค์นั้นสอนอย่างนี้ตัวของเราเองประพฤติปฏิบัติตามธรรมคำสอนที่ท่านแนะสอนไปจิตใจของเราเป็นอย่างไรได้รับความผ่องใสสงบหรือไม่อันนี้เป็นเรื่องตัวของตัวจะทดสอบจะพิจารณาไม่ใช่ว่าฟังธรรมของท่านแล้วธรรมของท่านก็จะมาเป็นสมบัติของเราไม่เป็นอย่างนั้นของท่านก็เป็นของท่านของเราก็เป็นของเราไม่ใช่ว่าฟังแล้วท่านอธิบายอะไรเราก็จะได้จะเห็นจะเป็นอย่างที่ท่านอธิบายไปถ้ามันเป็นอย่างนั้นทุกท่านที่เคยสดับรับฟังธรรมก็จะไม่มีคนชั่วคนเสียโลภโกรธหลงภายในใจก็จะขับไล่ตกหายไปหมดนี่มันไม่เป็นอย่างนั้นท่านบอกให้เราน้อมเข้ามาภายในฝึกอบรมใจของตัวให้สงบเห็นทุกข์เห็นโทษในเรื่องความโลภความโกรธความหลงต่างๆเมื่อเรามาฝึกหัดปฏิบัติตามคำแนะนำสั่งสอนของท่านเราปฏิบัติตามโอวาทคำสอนของครูของอาจารย์องค์ใดก็ตามถ้าหากมันถูกอัธยาศัยของตัวแล้วจิตใจย่อมผ่องใสจิตใจย่อมเยือกเย็นจิตใจย่อมสงบเมื่อมันสงบมันก็เห็นสุขเห็นสบายมีความเชื่อความเลื่อมใสอยากจะประพฤติปฏิบัติกายใจของตัวต่อไปคือมีพื้นฐานในจิตในใจพอเห็นความสุขความสงบภายในเป็นสิ่งที่อัศจรรย์ซึ่งพวกเราท่านไม่เคยพบเห็นมาก่อนเพราะจิตใจของคนทุกคนซึ่งไม่เคยฝึกฝนอบรมทางภาวนาถึงจะมีความรู้ความฉลาดด้านโลกขนาดไหนก็ตาม
แต่มันก็สงบไม่ได้สุขสบายไม่มีในจิตในใจพอกระทบรูปเสียงกลิ่นรสที่ชอบใจมันก็เกิดราคะตัณหาอยากได้ที่ไม่ชอบใจมันก็เกิดความโกรธไม่พอใจหงุดหงิดนี่เรื่องของใจด้วยอำนาจความหลงในความรู้ของตนตนก็รู้อยู่แต่ถ้าว่ามันไม่ละไม่ถอนเรื่องของความเป็นความเห็นของจิตทางธรรมะเมื่อเราพินิจพิจารณาเราศึกษาปฏิบัติมันไม่เป็นอย่างนั้นความสงบสงัดของใจถึงจะไม่ได้ปริญญาอย่างเขาก็ตามแต่เรามาประพฤติปฏิบัติจิตใจที่เคยว่าวุ่นขัดข้องปรุงคิดในเรื่องสัญญาอารมณ์ต่างๆซึ่งเคยเป็นมาตั้งแต่วันเกิดไม่เคยสงบสงัดไม่เคยหลุดออกไปจากสัญญาอารมณ์อะไรมีแต่ข้องติดคิดปรุงอยู่อย่างนั้นหลับก็ทราบว่าหลับแต่ตื่นมาก็ติดตามไปบางทีหลับก็ยังฝันไปในเนี่ยต่างๆมุมต่างๆบางทีสิ่งที่ชอบใจก็ยังไปรักใคร่ยังไปยินดีสิ่งที่ไม่ชอบใจก็เสียใจทั้งๆที่หลับอยู่นั้นนอนอยู่นั้นไม่ได้ไปเกี่ยวข้องอะไรแต่จิตใจกับอารมณ์นั้นมันไปเกี่ยวไปฝันไปนึกไปคิดก็ยังมีความลุ่มหลงในสัญญาอารมณ์รูปเสียงเรื่องราวต่างๆอยู่นี่คือเรื่องปกติจิตของสัตว์ผูกข้องอยู่ในวัฏฏะเมื่อมาปฏิบัติภาวนากำหนดรักษาจิตของตนสังวรระวังอารมณ์สัญญาต่างๆที่เคยปรุงเคยคิดเคยติดเคยข้องระยะที่เรานั่งภาวนาเราจะต้องกำจัดอารมณ์สัญญาออกไปให้หมดไม่คิดไปในอดีตอนาคตตั้งจิตอยู่ในปัจจุบันเราจะบริกรรมพุทโธก็ตั้งมั่นในคำบริกรรมของตนเชื่อมั่นว่าการปรุงคิดติดตามอารมณ์นั้นเราเคยปรุงคิดติดตามมาระยะยาวนานแต่ถ้าว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นซึ่งเป็นสิ่งที่พอใจชอบใจสิ่งที่ปรารถนามีแต่นำความชั่วความเศร้าหมองความขุ่นมัวของจิตของใจมาให้ระยะเรานั่งภาวนาเดี๋ยวนี้เราจะไม่ติดตามถึงจะพุทธขึ้นจากจิตก็ตามจะจรมาจากที่อื่นก็ตามสัญญาอารมณ์ส่วนนั้นเราจะปัดทิ้งปล่อยทิ้งโยนทิ้งให้หมดเราจะกำหนดแต่บทบริกรรมอยู่นั้นต่อเมื่อใดจิตยังบริกรรมได้เราจะบริกรรมอยู่นั้นไม่ให้เผลอให้จิตสัมผัสอยู่กับคำบริกรรมของตนทุกระยะทุกเวลาเมื่อจิตยังบริกรรมได้จะบริกรรมต่อไปอยู่อย่างนั้นผู้ที่กำหนดลมหายใจก็เหมือนกันกำหนดอยู่ตลอดเวลาไม่ติดตามสัญญาอารมณ์อื่นลมมันจะละเอียดไปขนาดไหนจนขาดจากลมไปก็ให้มันทราบในตัวของตัวจนจิตรวมลงเป็นหนึ่งไม่ยึดเกี่ยวเรื่องอะไรทั้งหมดพอจิตรวมลงไปใจมันไม่เคยเห็นเคยเป็นอย่างนั้นมันสุขมันสบายที่ท่านว่ากายละกายละหุตาจิตตละหุตาคือกายเบาใจเบานั้นเราเคยได้ยินได้ฟังเคยได้อ่านได้เห็นตามแบบ
สบับตำรับตำรางแต่มันยังไม่เป็นไม่เห็นในเราเมื่อจิตของเราเข้าเป็นหนึ่งมันเบามันสบายสัญญาอารมณ์ไม่มาเกี่ยวข้องวุ่นวายกายทั้งกายก็ไม่ได้จิตได้ข้องไม่ทราบว่าเรานั่งเราอยู่ที่ไหนความเจ็บปวดเหน็ดเหนื่อยเมื่อยหิวอะไรไม่มีในจิตดวงนั้นขณะที่เป็นอย่างนั้นเราจะนั่งกันระยะเวลานานขนาดไหนมันก็ไม่มีการมีสมัยมีเวลาให้พอใจมันเป็นหนึ่งไม่ได้คาดว่านานแล้วนะสมควรจะถอนจะออกแล้วนะมันไม่ได้คิดไปทั้งหมดจิตนิ่งสงบมีสติรู้อยู่ในตัวของตัวเกิดอัศจรรย์ไม่เคยเห็นเคยเป็นมาก่อนพอจิตถอดถอนขึ้นมาปีติยินดีเพราะการทำสมาธิภาวนานี้เห็นอานิสงส์เห็นผลประจักษ์ในตนถึงคนอื่นเขาจะไม่เชื่อว่าการทำแบบนี้จะเป็นสุขสบายได้กว่าช่างเขาเขาจะว่ามรรคผลธรรมวิเศษหมดไปเพราะสมัยนี้ใครประพฤติปฏิบัติอาจทำก็ไม่เห็นใครดีเด่นเหาะเหินเดินฟ้ามีแต่กิเลสตัณหาท่วมทับอยู่ทุกหน้าทุกตาไปไม่ว่าพระไม่ว่าฆราวาสที่ฝึกหัดปฏิบัติไม่เห็นใครประเสริฐวิเศษให้มีแต่กิเลสตัณหาท่วมใจเขาจะพูดจนปากเขาฉีกคอเขาแตกกว่าช่างเขาเราเป็นอย่างไรภายในตัวของเราเราทราบเราเห็นเราเป็นเรารู้นี่คืออานิสงส์ที่ประทับใจไปจากใจความเย็นความสบายความสุขภายในนั้นสุขจากจิตไม่เกี่ยวข้องกับสัญญาอารมณ์จิตไม่เกี่ยวข้องกับกิเลสตัณหารวมๆเป็นสมาธิอย่างแน่วแน่จริงจังเราเชื่อมั่นเราเห็นเราเป็นในเราความสุขส่วนนี้คนที่เขาเป็นเศรษฐีมีเงินนับหมื่นนับแสนล้านเขาจะเคยประสบพบเห็นไหมเขาได้อะไรในโลกซึ่งโลกทั่วไปเขานิยมชมชอบว่าเป็นเกียรติของเขาเป็นโชคลาภของเขาแต่จิตของเขาจะเป็นจะเห็นอย่างนี้ไหมเราก็ทราบได้ว่าอะไรในโลกความสุขความสบายความเพลิดความเพลินความติดความคล่องของสัตว์เราเคยไปสบพบมาสุขอย่างนั้นสุขอย่างนี้ซึ่งสัตว์โลกทั่วไปคล้องติดคิดปรุงอยากได้สแสวงหาทุกคนเคยพบเคยเห็นมาโดยตนของตนแต่ความสุขส่วนนั้นมันผิดแปลกแตกต่างกันมากกับจิตที่เราภาวนาสงบระงับดับกิเลสเข้าไปชั่วระยะเวลาเท่านั้นมันผิดกันมันสุขไกลกันมากมีคุณค่าราคาเหนือกันมากเมื่อเห็นของดีของเด่นใครเล่าในโลกจะไม่อยากได้จะไม่พอใจความเพียรหรือศรัทธาความเชื่อในศาสนามันจะต้องฝังมั่นในจิตในใจความเพียรไม่ต้องบังคับบัญชาว่าให้ภาวนาละกิเลสพอเราเห็นเราเป็นในเราเราก็ยินดีเต็มใจเชื่อเลื่อมใสอยากจะกระทำบำเพ็ญเพราะความสุขทุกคนปรารถนาเห็นสุขแล้วต้องการอยากได้เมื่อเราเห็นสุขเราเป็นสุขภายในแล้วเราพอใจเรายินดีที่จะพีชีวิตประพฤติปฏิบัติให้เป็นให้เห็นให้รู้
นี่คือความสุขความสงบของสมาธิซึ่งเป็นการเป็นเวลาพอถอดถอนออกมาอารมณ์สัญญาต่างๆก็จะต้องรบกวนเป็นธรรมดาไม่ว่าตาว่าหูที่เห็นที่ได้ยินต่างๆรบกวนจิตใจเรารู้สึกไม่พอใจที่เห็นที่ได้ยินต่างๆเข้าสงบอีกคือบริกรรมเข้าไปอีกกำหนดลมเข้าไปอีกให้มันสงบอีกนี่คือที่หลบสัญญาอารมณ์ไม่ใช่ว่าสัญญาอารมณ์นั้นมันตกมันขาดไปไม่ใช่ว่ากิเลสในใจมันหมดมันสิ้นพอออกมาจะต้องกระทบกับสัญญาอารมณ์นี่หมายถึงผู้ที่มีสมาธิผู้ที่อยู่ในสมาธิแต่พระพุทธเจ้าเลยสอนว่าสมาธิเป็นเครื่องแก้กิเลสให้หมดสิ้นจากอาสวะไปแต่เป็นเรื่องที่กำจัดนิวรณ์คือกามฉันทะความรักใคร่ทินมิทะพยาบาทอุทจักกุจจะวิจิกิจฉาตามตำราที่กะท่านกล่าวเอาไว้ว่านิวรณ์ทั้ง5เป็นเครื่องกั้นกลางจิตใจถ้าหากจิตยังไม่เป็นสมาธิเมื่อไรนิวรณ์ทั้ง5จะต้องรบกวนไม่สิ่งใดก็สิ่งหนึ่งกามฉันทะหมายถึงความติดข้องคิดปรุงไปในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่เราชอบจิตชอบใจจิตของสัตว์ทั่วไปมักปรุงมักคิดไปในแง่นี้เป็นบางการบางเวลาพยาบาทความจองล้างจองผ่านคนอื่นสัตว์อื่นเมื่อเราไม่ชอบใจเลือกเขามาดูหมิ่นนินทาเขามาด่าว่าข่าตีต่างๆจิตคิดไปปรุงไปอยากจะข่าจะตีจะด่าจะทำร้ายต่างๆนี่คือเรื่องพยาบาททินมิทะความง่วงเหงาหาวนอนครอบงำจิตใจไม่มีความปีติอิ่มใจมีแต่ความโงกง่วงอยู่สม่ำเสมอใจไม่เบิกไม่บานใจไม่สดไม่ชื่นอุทธัจจะกุกกุจจะความฟุ้งของจิตฟุ้งไปปรุงไปไม่มีความสงบสงัดให้เกิดรำคาญทางกายทางใจเรียกว่าอุทธัจจะวิจิกิจฉาสงสัยว่าคงจะเป็นไปไม่ได้การทำสมาธิภาวนาละกิเลสเมื่อจิตเป็นสมาธิสิ่งเหล่านี้จะต้องตกไปหมดไปท่านเรียกว่ากิเลสของจิตซึ่งทำจิตไม่ให้สงบระงับให้สมาธิระงับได้หายขาดเรื่องเหล่านี้แต่พอถอดถอนออกมากระทบกับสัญญาอารมณ์จะต้องเกิดหงุดหงิดเกิดความไม่พอใจต่างๆนานาในจิตของผู้ที่มีสมาธิเพียงจะเข้าสมาธิพอมากระทบก็เข้าพอออกจากสมาธิถอนออกมาก็ลำบากลำคาญอีกนี่คือจิตติดสมาธิหลบอยู่ในสมาธิเพียงเท่านั้นไม่มีปัญญาที่จะแก้ไขใจที่ของติดคิดปรุงต่างๆให้หายขาดท่านถือว่าผู้ติดสมาธิหรือสมาธิหัวหลักหัวตอคือไม่เกิดปัญญาขึ้นได้มีแต่หลบอยู่ในสมาธิเท่านั้นพอเข้าไม่ได้มันก็เกิดร้อนเผาตัวเองว่าสมาธิของเราเสื่อมเลยแผดเผาตัวของตัวเคยเข้าได้สงบสบายแล้วเข้าไม่ได้พระพุทธเจ้าจึงสอนต่อผู้ที่มีสมาธิของใจคือใจเคยลงรวมเคยได้รับความสุขความสงบพอถอดถอนออกมาให้พิจารณาสิ่งต่างๆให้รู้เห็นตามเป็นจริงของมัน
ช่นกามฉันทะความรักใคร่ชอบใจคิดปรุงไปต่างๆนั้นพระพุทธเจ้าให้พิจารณาอสุภะอสุพังหรืออนิจจังอนัตตาเป็นเครื่องแก้ไขจิตใจที่สำคัญหมั่นหมายว่าหญิงว่าชายว่าสวยว่างามต่างๆถ้าเราพิจารณาด้วยจิตมีสมาธิเราจะรู้จะเห็นในสิ่งนั้นเด่นชัดขึ้นเมื่อเห็นเด่นชัดว่าสิ่งนั้นเป็นของไม่จีรังยั่งยืนไม่ใช่ตัวตนคนสัตว์ประจักษ์ในจิตในใจมันก็ละถอนได้หรือจะพิจารณาอสุภะมันก็มีทางที่จะแก้จิตใจที่หลงไหลใฝ่ฝันว่ามันสวยสดงดงามอย่างนั้นอย่างนี้เพราะสิ่งที่เราไปติดข้องชอบในสิ่งนั้นว่ารูปมันสวยอย่างนั้นมันงามอย่างนี้ถ้าเราพิจารณากันเนี่ยอสุภะคือพิจารณาความไม่งามของมันในกายของเราท่านมันไม่มีอะไรสวยสดงดงามเต็มไปด้วยของปฏิกูลในเนื้อในกายไม่ว่าผู้หญิงไม่ว่าผู้ชายสมมติอันนี้มันเป็นเรื่องสมมติแต่ความจริงของมันธาตุขันธ์อันเดียวกันผู้หญิงก็เหมือนกันกับผู้ชายผู้ชายก็เหมือนกันกับผู้หญิงคือธาตุ4ขันธ์5ธาตุ4ก็ได้แก่ดินน้ำลมไฟจะพูดถึงธาตุ6ก็ได้แก่อากาศวิญญาณเพิ่มเข้ามาอีกขันธ์5ก็รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่ตามตำรับตำราที่ท่านกล่าวเอาไว้เรียนง่ายจำได้แต่จิตใจไม่เห็นไม่เป็นมันไม่ถอดไม่ถอนกิเลสให้ท่านจึงให้พิจารณาด้วยใจของตัวเองพิจารณาให้ทั่วให้ถึงให้เห็นตามเป็นจริงในเนื้อในตัวของเรานั้นเต็มไปด้วยของไม่สะอาดไม่ว่าที่ใดมีแต่ขี้ท่วมหัวไม่ใช่ว่ามันเป็นของดีของดีเป็นเพชรเป็นพลอยเหมือไรเป็นแก้วเป็นแหวนเหมือไรไหลออกมาทางตาทางจมูกทางปากหรือทวารต่างๆมีอะไรหวนหอม หอมหวนชวนดมมีแต่ของสกปรกทางนั้นเนื้อหนังที่เราสำคัญมั่นหมายว่าหญิงว่าชายว่าสวยว่างามนั้นถ้าหากเราถลกออกมากองเอาไว้เอามาหุ้มห่อให้เราชอบไหมเรายินดีไหมมาผัดมาทอดให้กินให้รับทานจะทานได้ไหมไม่ได้ทางนั้นเลือดก็เหมือนกันที่มันเต็มอยู่ในเนื้อในตัวน้ำเหลืองเหมือนกันมันมีอะไรอ่ะน่าดูน่าชมน่าลุ่มน่าหลงกระดูกก็เหมือนกันขายไม่ออกคุณค่าไม่มีสำหรับคนสัตว์ตายเนื้อหนังมันยังขายได้คนตายใครเหรอเอาเนื้อหนังไปขายไม่มีคุณค่าราคาทั้งนั้นเอาคนตายไปทิ้งใส่บ้านใส่ช่องของเขาก็จะปรับใหม่เพราะเหตุใดเพราะเขาไม่ถือว่าเป็นมงคลถือว่าอัปมงคลเป็นของอัปรีทางนั้นไม่มีใครนิยมชมชอบกันมันเป็นอย่างนั้นเรื่องร่างกายของคนไม่ใช่ของสวยสดงดงามอะไรไหลออกมาทวารใดก็มีแต่ของเน่าของเหม็นของปฏิกูลดูให้ทั่วให้ถึงให้เห็นให้เป็นในจิตในใจอย่าเพียงสักแต่ว่าหากมันเห็นมันเป็นอย่างนั้นจริงจังในตัวของเราเต็มไปด้วยอสุภะอสุพังเต็มไปด้วยของอนิจจังอนัตตาไม่แน่นอนไม่จีรังไม่ยั่งยืนบังคับบัญชาไม่ได้เป็นไปตามฐานะหน้าที่ของมันเข้าใจไปจากชัดเจนอย่างนั้นคนอื่นสัตว์อื่นทั่วโลกมันก็เหมือนกัน
ไม่ต้องไปเรียนที่อื่นไม่ต้องไปดูที่อื่นโลกวิทูคือรู้กายรู้ใจของตัวกายใจของตัวเป็นอย่างไรสัตว์อื่นทั่วไปไม่ว่าชาติไหนเหมือนกันหมดเมื่อรู้เรื่องของใจตัวกายตัวทั่วถึงจึงไม่มีการหลงจะไปเกิดราคะตัณหาชอบติดคิดปรุงว่ามันสวยสดงดงามอย่างนั้นอย่างนี้อยากจูบอยากกอดจะไปกอดอะไรกองขี้ของเน่าของเหม็นของไม่เป็นสาระให้มันไม่มีการหลงไหลไม่มีการติดข้องเราทราบในจิตของเราทราบอย่างไรแต่เก่าแต่ก่อนเราไปเห็นเขาเราเกิดความชอบความติดความคิดความปรุงต่างๆในรูปแต่เมื่อเรามาพิจารณาจิตใจเห็นไปจากชัดเจนในตัวของตัวเป็นอย่างไรพอประสบพบเข้าเราหลงไหลไหมจิตใจมันมีการเอียงไปไหมมันแวบออกไหมมันไข่มันติดไหมผู้ปฏิบัติใจจะต้องดูใจของตัวทุกระยะทุกเวลามันเกิดแบบไหนมันเป็นอย่างไรตัวเองจะทราบจะเข้าใจถ้าหากมันยังมีการกระดิกพลิกแพงอยู่เราก็ทราบว่าอันนี้จิตใจของเรายังไหวเนื้อเชื่อใจไม่ได้มันยังไม่ตายมันยังไม่ถึงธรรมที่บริสุทธิ์มันจึงแสดงอากัปกิริยาอย่างนี้ถ้ามันตายจริงมันไม่มีอากัปกิริยาอะไรไม่ว่าเห็นรูปฟังเสียงมันจะคงที่เสมอไปเหมือนกันกับเสือที่มันตายถึงเล็บฟันเขี้ยวมันจะเป็นพิษมันเคยดุร้ายขนาดไหนก็ตามถ้ามันตายแล้วมันไม่ทำร้ายใครมันมีเล็บมีเขี้ยวอยู่ก็ตามไม่เคยกัดเคยกินใครพอมันตายไปแล้วเราจะไปนั่งหัวของมันมันก็ไม่โกรธไม่ทำร้ายนี่คือเสือมันตายกิเลสมันตายจากใจก็ทำนองเดียวกันมันไม่มีอะไรตาก็มีหูก็มีจมูกลิ้นกายมีแต่ท่านไม่มีการติดข้องปรุงคิดไปในทางผิดทางชั่วท่านอยู่สะดวกสบายของท่านทราบดีในใจของตัวไม่ใช่คนอื่นจะเอาใบประกาศนิยบัตรมาติดให้ว่าท่านนี้ได้โสดาสกิทาคาอรหันต์ถึงจะมาติดให้ถ้าใจของเราไม่เป็นมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรถ้าหากเราฝึกจิตอบรมใจของเราเข้าถึงอัตถึงธรรมจริงจังมันสุขมันสบายอย่างไรเราจะทราบได้นี่คือสมาธิหนุนปัญญาเมื่อเรามีสมาธิต้องพิจารณาให้ปัญญามันเกิดถ้าปัญญามันเกิดมันเห็นมันเป็นในจิตในใจอารมณ์สัญญาที่เคยคล้องจิตคิดปรุงนั้นมันจะตกไปหลุดไปแล้วก็ทราบในจิตในใจของเราว่าอันนั้นมันหลุดไปมันตกไปสิ่งใดที่มันหลุดไปตกไปหมดไปยิ่งตกไปมากเท่าไหร่ก็ยิ่งเบายิ่งสบายไปเท่านั้นเหมือนกันกับเราแบกเราหาบของหนักๆหยิบออกเท่าไรทิ้งออกเท่าไรความเบามันก็เกิดขึ้นเท่านั้นผลที่สุดทิ้งหมดมันก็ไม่มีอะไรที่จะหนักในบ่าของเราจิตใจของเราท่านก็เหมือนกันถ้าหากประพฤติปฏิบัติอาจทำพินิจพิจารณาตามธรรมะของพระพุทธเจ้าที่ว่าปัญญานั้นคือมันละมันถอนสิ่งที่เคยคล้องจิตคิดปรุงต่างๆสิ่งที่เคยสงสัยให้หายไปจากใจของตัวถึงจะไม่มีวาทะคมคายที่จะสอนคนอื่นได้ก็ตามขอให้สอนจิตของตัวให้ได้ให้เย็นให้สบายให้หมดพิษหมดภัยเป็นอันใช้ได้เห็นไปจากชัดเจนว่าพระพุทธเจ้านั้น
จิตของท่านที่บริสุทธิ์เป็นอย่างไรสาวกจิตที่เป็นของท่านที่บริสุทธิ์เป็นอย่างไรพอเราเห็นเราเป็นในการประพฤติปฏิบัติของเราท่านเหล่านั้นเป็นอย่างไรมันก็ไม่มีการสงสัยพอใจที่เป็นอย่างนี้มันเหมือนกันหมดมันไม่ผิดแปลกแตกต่างกันถ้าแกเทียบสิ่งที่เราเคยเข้าใจกันเห็นกันง่ายๆก็เหมือนการอิ่มคนไหนกินอิ่มมันเป็นอย่างไรเราทราบว่าเราอิ่มเป็นอย่างไรเขาก็อย่างนั้นเหมือนกันหมดนี่คือความอิ่มของอาหารความอิ่มของอัดของทำความเต็มของอัดของทำความพอของอัดของทำความหมดสิ้นกิเลสเป็นอย่างไรนั้นผู้ประพฤติปฏิบัติอัดทำภายในก็เหมือนกันหมดท่านจึงว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตคือเห็นความหมดจดบริสุทธิ์ของใจไม่ผิดแปลกแตกต่างอะไรกันพระพุทธเจ้าจะล่วงลับดับขันปรินิพพานไป 2,500 กว่าปีก็ตามยังจะมีผู้ประพฤติปฏิบัติไปอีก 1,000 ปี 10,000 ปีข้างหน้าถ้าหากเขารู้เขาเห็นเขาเป็นมันก็เหมือนกันกับจิตของผู้บริสุทธิ์อยู่ในปัจจุบันไม่ผิดแปลกแตกต่างอะไรกันนี่คือความหมดจดความบริสุทธิ์ของใจนำความสุขความสบายมาให้ตาก็ไม่เป็นพิษหูก็ไม่เป็นพิษรูปเสียงเรื่องราวต่างๆในโลกไม่เป็นพิษเพราะจิตไม่ไปจิตไปคล้องจิตไม่ไปยึดไปถือจิตรู้รอบในสิ่งนั้นๆพระพุทธเจ้าอยู่ในโลกจึงไม่ติดกับโลกจึงไม่มีการวุ่นวายจึงไม่มีการที่จะละจะบำเพ็ญอีกเพราะความบริสุทธิ์ของใจผู้ประพฤติปฏิบัติฝึกหัดด้านภาวนาท่านเห็นท่านเป็นท่านเย็นท่านสบายอย่างนั้นท่านจึงสามารถอยู่ในสถานที่โลกทั่วไปเขาไม่นิยมเหลื่อมใสที่อยู่ของท่านอยู่ร่มไม้อยู่ทรายเขาอยู่ในป่าในดงตาไม่ได้ดูหูไม่ได้ฟังสิ่งที่โลกเขานิยมชมชอบท่านอยู่ได้อย่างไรก็เพราะใจของท่านเป็นอัตเป็นธรรมท่านอยู่กับอัตกับธรรมท่านสุขท่านสบายในอัตในธรรมไม่ได้อยู่สุขสบายเพราะวัตถุอยู่ด้วยเรื่องของธรรมสถานที่ใดเงียบสงบสบายไม่มีใครมาเกี่ยวข้องวุ่นวายไม่มีเสียงอะไรมารบกวนท่านอยู่ถึงอาหารการขบฉันของท่านจะอดอยากยากจนเครื่องนุ่งห่มของท่านจะไม่หรูหรางามตากติสลาจะไม่ใหญ่โตกว่าตามถ้าจิตเป็นอัตเป็นธรรมแล้วสุขทางนั้นสบายทางนั้นนี่คืออานิสงส์ของการประพฤติปฏิบัติสำระจิตสำระใจของตัวมันมีความสุขความสงบความเย็นคนที่แสวงหาความสุขความสบายด้านของโลกไม่มีวันเจอเหมือนวิ่งตามเงาวิ่งเท่าไรเงามันก็วิ่งไปเท่านั้นไม่มีวันทันถ้าเราวิ่งมันก็วิ่งถ้าเราหยุดมันก็หยุดเรื่องของเงาเพราะมันอยู่กับเราจิตใจก็ทำนองเดียวกันแสวงหาเรื่องของโลกไม่มีวันพอวันอิ่มถ้าหากมันอิ่มมันพอโลกอันนี้ก็ไม่มีใครที่จะเข้ามาประพฤติปฏิบัติหาอัตถะธรรมสอนใจจะต้องมุ่งมั่นแสวงหาแต่ด้านวัตถุเรื่อยไปเพราะความสุขในด้านวัตถุมันเพียงพอมันสมบูรณ์นี่มันไม่สมบูรณ์ให้บ้านใหญ่เงินทองมากมายขนาดไหนก็ยังบ่นเป็นทุกข์ของใจเพราะใจมันยังไม่สุขไม่สงบไม่ประเสริฐให้ถ้าใจมันสุขมันสงบไม่ได้บ่นอยู่สถานที่ใดก็สุขก็สงบก็สบายนี่คือการฝึก
อบรมใจให้ถึงอัตถึงธรรมมีความสุขความสบายพวกเราทั้งหลายที่แสวงหาความสุขหาอัตหาธรรมก็อย่าไปจ้องไปมองดูที่อื่นดูจิตดูกายของตัวมันหลงก็หลงตรงนี้มันรู้ก็จะรู้ตรงนี้มันดีก็จะดีตรงนี้มันชั่วก็จะตรงชั่วตรงนี้ให้ดูเข้ามาภายในเป็นโอปนยิกะธรรมพิจารณาภายในระยะนี้จิตใจมันปรุงคิดติดข้องกับอารมณ์สัญญาอะไรอารมณ์ที่มันเกี่ยวข้องนั้นมันเป็นไปเพื่อละเพื่อถอนกิเลสตัณหาหรือมันสะสมเป็นเรื่องของมรรคหรือสมุทัยตรวจตาพิจารณาใจของตัวนี่คือผู้ปฏิบัติรักษาสังวรระวังเมื่อจิตใจมันปรุงคิดไปเรื่อยๆพิจารณาอะไรจิตใจก็ไม่ค่อยแก้ไขเรื่องนั้นนั้นให้หายสงสัยคือใจไม่มีกำลังก็ให้รีบทำสมาธิคือกำหนดสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้จิตมันหยุดให้มันพักเหมือนกันกับมีดที่เราใช้อยู่บ่อยๆไม่ได้รับมันไม่คมต้องรับมันถึงจะคมเมื่อรับแล้วไม่ทำประโยชน์อะไรมันก็ไม่เกิดประโยชน์ให้สมาธิปัญญาก็ทำนองเดียวกันเมื่อพิจารณาอะไรไม่ตกขาดยังสงสัยก็รีบเข้ามาสมาธิพักผ่อนให้จิตมีกำลังถอนออกมาพิจารณาต่อนี่เป็นเรื่องการฝึกภาวนาส่วนศีลนั้นมันประจำกายวาจาไม่ต้องไปหาเราเจตนาภายในจะรักษามันก็เกิดขึ้นอย่าไปสงสัยพอเรามานั่งอยู่นี้ไม่ได้ไปฆ่าไปตีใครไม่ได้ไปด่าไปว่าใครศีลของเราบริสุทธิ์ไม่มีอะไรที่จะด่างพร้อยไม่มีอะไรที่จะขาดจะเสียเพราะเราไม่ได้ไปทำชั่วให้ดูปัจจุบันของตัวอย่าไปคิดข้างหน้าข้างหลังให้จิตใจวุ่นวายสมาธิกำหนดอะไรมันจะลงรวมได้กำหนดให้มันอยู่มันเกาะมันอาศัยหายใจมันลงมันรวมนี่คือการฝึกจิตปฏิบัติใจของตัวผู้ใดประพฤติปฏิบัติได้จะเห็นอานิสงส์ในตัวของตัวไม่ต้องไปหาไปประกาศนิยบัติที่ไหนมาติดให้ว่าโสดาสกิทาคาอรหันต์แต่เราก็ทราบดีว่าแต่เก่าแต่ก่อนจิตใจของเราเคยว่าวุ่นขุ่นเคืองไปตามสัญญาอารมณ์ต่างๆระยะที่เรามาภาวนาฝึกหัดจิตใจของเราความเคยจิตคล่องเศร้าหมองต่างๆมันเป็นอย่างไรทราบได้จากจิตของตัวไม่ต้องไปให้คนอื่นมารับรองให้เรารับรองตัวของเราเองเราเห็นเราเป็นเพราะธรรมเป็นสันทิฏฐิโกรู้เองเห็นเองในการประพฤติปฏิบัติเป็นปัจจัตตังเฉพาะตัวของตัวถ้าเราไม่สงสัยเราตั้งใจประพฤติปฏิบัติแล้วทุกคนจะเห็นจะเป็นจะดีจะเด่นเพราะธรรมเป็นอากาลิโกไม่มีการมีสมัยใครตั้งหน้าตั้งตาศึกษาประพฤติปฏิบัตินั้นจะต้องเห็นต้องเป็นในตัวไม่ใช่ว่าทำมันมีการมีสมัยผู้ใดตั้งใจประพฤติปฏิบัติแล้วคนนั้นจะเห็นเป็นสันทิฏฐิโกขึ้นพวกเราซึ่งเป็นนักประพฤติปฏิบัติเคยฝึกหัดอบรมมาระยะยาวนานก็มีใหม่ๆก็มี แต่ถึงอย่างไรก็ดีให้ตั้งหน้าตั้งตาศึกษาประพฤติปฏิบัติสังวรจิตระวังใจของตนการปฏิบัติยาวนานหรือระยะสั้นนั้นมันก็เอาแน่นอนไม่ได้บางท่านบางคนบวชมา
นับพรรษาไม่ได้ใจจิตไม่เคยเป็นสมาธิไม่เกิดสติปัญญาอะไรให้มันก็มีบางคนเข้ามาใหม่ๆไม่กี่วันกี่คืนกี่เดือนกี่ปีดีเด่นขึ้นก็มีนี่แล้วแต่ใครที่ตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติรักษาเหมือนกันกับคนเกิดขึ้นมาตั้งหน้าตั้งตาอยากจะมั่งมีเข้าของเงินทองแสวงหาตั้งแต่รู้เดียงสามาจนรุ่นปู่รุ่นตาแต่ก็ไม่เคยรวยให้เขาเกิดใหม่รุ่นลูกรุ่นหลานรวยกว่าก็มีนี่การประพฤติปฏิบัติก็ทำนองเดียวกันอย่าไปถือว่าคนนั้นมีอายุพรรษามากจะมีธรรมสูงคนนี้บวชใหม่จะไม่มีอาจมีธรรมอะไรอย่าไปคิดอย่างนั้นแล้วแต่ผู้ประพฤติปฏิบัติจะประสบพบเห็นด้วยตัวของท่านเองผู้มีธรรมจะทราบถึงเรื่องของผู้มีธรรมถ้าหากเราไม่มีธรรมก็อาจจะสงสัยว่าท่านเทศดีอย่างนั้นแต่งหนังสือเด่นอย่างนี้คงจะมีจิตใจเลิศประเสริฐเลยไปสงสัยไปเกาะกับสัญญาอารมณ์ภายนอกแบบนั้นมันก็มีไม่ได้คิดว่าการพูดการเขียนนั้นมันเป็นเรื่องสมมุติเรื่องของโลกพวกที่เขาเป็นโฆษกในสถานีวิทยุต่างๆเขาพูดเก่งกว่าพระนับไม่ได้แต่กิเลสตัณหาของเขาเป็นอย่างไรก็พอทราบได้ดูพระที่จะถูกต้องว่ามีธรรมมีวินัยหรือไม่ให้ฝึกจิตอบรมใจของตัวฝึกจิตอบรมใจของตัวดีรู้เห็นตามเป็นจริงอย่างไรให้เอาความรู้ความเห็นเกิดขึ้นเป็นขึ้นจากการปฏิบัตินั้นไปไต่ถามท่านอย่าเอาตำรับตำราเอาสิ่งอื่นไปถามเราเป็นเราเห็นอย่างไรถ้าหากท่านพูดไปตรงตามที่เราเห็นเราเป็นนั้นเราก็เชื่อมั่นว่าท่านมีอัตมีธรรมเพราะธรรมที่เกิดกับใจจะเอาตำรามาตอบนั้นมันตอบไม่ได้ตอบได้แต่มันไม่ถูกมันวกมันวนไปทุกหนทุกแห่งจะเรียนมาจบพระไตรปิฎกก่อนตามจะมาแก้ไขขับไล่ความสงสัยของผู้ปฏิบัติใจจริงจังนั้นมันไม่ถูกให้ไม่ถูกจุดที่เขาถามที่เขาสงสัยถึงตอบไปก็ตอบวกๆวนๆไปอย่างนั้นเราก็ทราบว่าองค์นี้มีแต่ความรู้แต่ความเป็นความเห็นภายในไม่มีถ้ามีจะต้องตอบตรงเป๋งมาทีเดียวเพราะเห็นเพราะเป็นนี่คือเครื่องวัดการปฏิบัติถ้าหากเราไม่มีปลอดวัดเราก็จะไปหลงสัญญาอารมณ์ภายนอกว่าเขาเชื่อเขาเหลื่อมใสคนนั้นมากท่านคงจะมีธรรมมีวินัยดีวิเศษมันเอาแน่ไม่ได้การเหลื่อมใสศรัทธาของคนเหมือนกันกับสัตว์ทั่วไปของเน่าของเหม็นแทนที่จะไม่มีอะไรไปเกี่ยวข้องมันก็ยังมีสัตว์ที่ยินดีในของเน่าของเหม็นของหอมมันก็มีจึงเอาแน่ไม่ได้เราต้องมีปลอดคืออัตธรรมในใจจะไปวัดองค์ไหนก็วัดได้พอเรามีปลอดมันมีไข้หรือไม่มีไข้ไข้สูงขึ้นขนาดไหนปลอดจะต้องบอกความร้อนของกายมันเป็นอย่างไรพอเอาปลอดไปวัดก็ทราบว่ามีไข้สูงขนาดนั้นต่ำขนาดนี้นี่จิตผู้ประพฤติปฏิบัติฝึกหัดภาวนาก็ทำนองเดียวกันท่านจึงไม่ได้นับถือสุ่มสี่สุ่มห้าเพราะท่านมีประหลอดในใจไปวัดดูว่าองค์นั้นเป็นอย่างไรองค์นี้เป็นอย่างไรเราผูกปัญหาของใจขึ้นถามนิดๆหน่อยๆเท่านั้นมันก็พอทราบได้
ว่าน่าเลื่อมใสศรัทธามีธรรมมีวินัยบริสุทธิ์หรือไม่หรือเป็นอย่างไรมันพอทราบได้เพราะใจเราเห็นเราเป็นถ้าใจเราไม่เห็นไม่เป็นใจเรามืดเราบอดท่านจะอธิบายขนาดไหนมันก็ไม่เห็นให้ภูเขาใหญ่ขนาดไหนมันก็มองไม่เห็นตะวันมันจะสว่างขนาดไหนมันก็มืดอยู่ตลอดการตลอดเวลาเพราะตาเราบอดถ้าตาของเราสว่างมันก็พอมองเห็นเขาลูกนั้นมันสูงลูกนั้นมันต่ำวันนี้มีเมฆปิดบังวันนี่ไม่มีอะไรปิดบังแสงทิศแสงจันทร์พอเต็มที่มันทราบเพราะตาเรามีมีการประพฤติปฏิบัติภายในก็พึงตั้งใจประพฤติปฏิบัติอย่าไปดูข้างนอกมากกว่าดูข้างในให้ชำระใจของตัวเพราะชั่วของคนอื่นนั้นนานหนักหนาเขาจะเอามาให้ถ้าเราไม่รับความชั่วเอาไว้ความชั่วมันก็ไม่แม่จิตของในจิตในตัวของเราถึงเขาจะเอามาให้เขาด่าให้ก็เป็นเรื่องลมปากของเขามันก็ตกไปเพราะใจเราไม่รับมาลมมันเกิดขึ้นมันก็ดับไปไม่มีอะไรที่จะไปรับไปยึดไปถือเอาเราทราบดีอย่างนั้นมันตกไปชั่วของใจเราเองมันสำคัญถึงคนอื่นจะสรรเสริญเยินยอขนาดไหนแต่ใจมันชั่วมันก็ไม่มีดีวิเศษอะไรให้จงพากันชำระสะสางใจของตัวต่างหน้าต่างตาประพฤติปฏิบัติเราคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้ที่จะรักษาพระศาสนาพระพุทธเจ้ามอบให้อุบาสกอุบาสิกาพระภิกษุสามเณรเป็นผู้ดูแลรักษาเราเป็นอย่างไรความเป็นอยู่ภายในคือกายใจของเรารักษาศาสนาได้ไหมหรือเหยียบย่ำทำลายศาสนาพิจารณาตัวของตัวอยู่สม่ำเสมอสิ่งใดที่ชั่วพระพุทธเจ้าสอนให้ชำระก็ตั้งหน้าตั้งตาชำระไปสิ่งใดที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้กระทำบำเพ็ญให้ขวนขวายถึงจิตของเราไม่ชอบไม่ยินดีก็อุตส่าห์พยายามแนะสอนจิตให้สร้างให้ทำในสิ่งที่ดีชำระจิตของตัวให้ผ่องใสให้หมดจดนี่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์สอนลงในสามอย่างเท่านี้สามอย่างนี้ก็ไม่มีนอกเหนือไปจากกายใจของเราฉะนั้นตัวของเราก็ก้อนของพุทธศาสนาก้อนของกิเลสตัณหาความชั่วความดีมีอยู่นี้เรามีปัญญาที่จะชำระปัดกวาดแก้ไขสิ่งที่ชั่วให้หายออกไปจากกายวาจาใจของเราอย่างไรตรวจตาที่เจนารักษาตัวของเราถ้าตัวของเราดีไม่ต้องไปประกาศให้ใครฟังเขาก็พอทราบได้เพราะกายใจนี้มันเป็นที่จ้องมองของคนทั่วไปผู้ที่มีกายใจดีเขาก็ทราบผู้ที่มีกายใจชั่วเขาก็พอทราบถึงเขาไม่ทราบเราก็ทราบในตัวของเราสิ่งที่ชั่วเราได้กำจัดออกไปสิ่งที่ดีเราได้รวบรวมเอาไว้จนสำราญใจสะอาดบริสุทธิ์ถึงใครจะติสินนินทาใครจะสรรเสริญเยินยอจิตใจมันก็คงเส้นคงวาไม่มีการแฟบหรือการฟูขึ้นอยู่ตามเรื่องปกติไม่มีอะไรที่จะมารบกวนให้จิตใจว่าวุ่นขุ่นมัวอีกนี่คืออานิสงส์ที่เราเห็นด้วยการกระทำบำเพ็ญของเราฉะนั้นขอทุกท่าน
จงสำระสะสาง ความชั่วที่กายที่วาจาของตัวออกไปประพฤติความดีคือศีลสมาธิปัญญาเข้าไว้ทำใจของตัวให้บริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสถึงศาสนาจะล่วงมานมนานขนาดไหนถ้าเราเห็นเราเป็นอย่างนั้นเราก็ได้ชื่อว่าเราเห็นศาสนาเข้าใจศาสนา รักษาศาสนาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อยู่ที่ไหนเราประจักษ์อยู่ในจิตในใจของเราพุทธะผู้รู้ธรรมะผู้ทรงไว้สังฆะผู้ปฏิบัติมันมีอยู่ที่ไหนเราทราบดีเพราะเรามีกายมีใจเราประพฤติปฏิบัติไปในอัตในธรรมจนรู้เห็นเด่นชัดแล้วจะไม่มีอะไรสงสัยว่าการสมัยมันหมดไปธรรมวินัยมรรคผลหมดไปจะไม่มีการสงสัยเพราะตัวเห็นตัวเป็นฉะนั้นขอทุกท่านจงหมั่นพินิจพิจารณาศึกษาปฏิบัติกายวาจาของตนต่อจากนั้นไปก็จะมีความสุขความเจริญการอธิบายธรรมะเห็นว่าพอสมควรเก็บเวลาขอจุติเพียงแค่นี้